สวัสดีครับมาเอนเตอร์เทนมาแล้วนะฮะเจอกันในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้หลายคนนะแบบว่าอยู่บ้านสบายๆเนาะหลายคนนี้กำลังจะออกไปซิ่งบางคนนี่ซิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าดูข่าวกับเราก่อนนะคะไม่ว่าจะอยู่ไหนนะฮะสามารถที่จะดูเราได้นะครับทาง Facebook Live เลยนะฮะใช่แล้วค่ะคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะเราเริ่มกันด้วยเรื่องสดใสสดใสกันหน่อยดีกว่าเนาะกับหน้าสวยๆหวานๆของน้องบิ๊นสิริธรเมื่อช่วง 11:30 นน้องบิ๊นก็มาพูดคุยกับเราในรายการแบบสดๆไปแล้วนะคะก็โอ้โหน่ารักมากสุดยอดรอยยิ้มสวยมากแล้วก็ทัศนคติในการตอบคำถามของเธอนะคะทำให้เราเนี่ยหลงรักเลยอ่ะแต่มีอยู่เรื่องนึงที่หลายๆคนเนี่ยเมากันมาค่ะถูกครับว่าเธอเนี่ยไปแบบว่าพึ่งมีดหมอหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสวยขึ้นแบบว่าผิดหูผิดตาเลยนะฮะรวมถึงความฝันอีกอย่างนึงของน้องบิ๊นนะฮะจะเป็นอะไรไปฟังกันครับที่แลนดิ้งถึงเมืองไทยค่ะน้องบิ๊นสิริธรรีอารามวัฒน์นางสาวไทยประจำปี2562หลังเป็นคนไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019มาครองในรอบ59ปีวันนี้ก็มีแฟนๆนางงามแห่ไปรอต้อนรับกันแน่นสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งวันนี้นอกจากน้องบิ๊นจะเดินทางมาพูดคุยกันแบบสดๆในรายการ Nine Entertain แล้วก็ยังได้ขึ้นพบนายเขมทัศน์พลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะก่อนจะให้สัมภาษณ์ผ่านไมค์ในเอนเตอร์เทนว่านอกจากความฝันจะเป็นจริงได้เป็นนางงามสมใจแล้ววันนี้ยังได้เดินสายพบสื่อมวลชนเห็นการทำงานในวงการบันเทิงแบบใกล้ชิดซึ่งไม่คิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้แม้จะยังไม่ชินเพราะตื่นเต้นอยู่แต่บินก็ออกปากว่าชอบวงการบันเทิงและมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นนักแสดงพร้อมกับประกาศว่าถ้าผู้ใหญ่ท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาก็ยินดีและอยากร่วมงานกับทุกคนค่ะใจจริงคือสนใจจริงๆส่วนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในวงการนางงามก็สนใจด้านนี้อยู่แล้วนะแบบพวกสายการบันเทิงต่างๆแบบเดินแบบหรือว่าแบบละครอะไรอย่างเงี้ยอยากลองหมดเลยก็แล้วแต่โอกาสที่เข้ามาค่ะตอนนี้คือต่อให้แบบชีวิตปกติก็ไม่เขินกล้องอยู่แล้วแบบออกกล้องเป็นเรื่องปกติมาแบบงานคณะงานบริษัทอะไรเงี้ยจะถูกเป็นตัวแทนพูดตลอดเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยเขินเป็นคนอยากพูดอยากเอ็กซ์เพรสสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนั่นนี่อะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรก็แบบเหมือนยังไม่ได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังนะก็มีแบบมาหยอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รอแบบว่ารอโอกาสอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องความสวยที่พอได้มงกุฎ Miss International 2019มาครองปุ๊บก็ถูกแคปภาพรัวๆนำมาเปรียบเทียบกับตอนที่ได้มงกุฎเวทีนางสาวไทยว่าดูสวยขึ้นอย่างกับเป็นคนละคนบางก็ถกเถียงว่าเป็นเพราะการแต่งหน้าบางก็เมาท์มอยหนักว่าเป็นเพราะไปพึ่งมีดหมอศัลยกรรมแต่ยี่ห้อนางงามปี2019ไม่ปล่อยให้เมาท์นานยอมรับว่าแค่ให้คุณหมอฉีดจิ้มๆเพื่อปรับแต่งรูปหน้าให้สวยเป๊ะแต่ยืนยันยังไม่ถึงขั้นขึ้นเขียงลงมีดนะจ๊ะคือบินไปทำเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัตถการนะคะแต่ว่าไม่ใช่การสัญญกรรมคือจะเป็นพวกเทอมาดไฮฟูอัลเทอร่าเราก็มีฟิลเลอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเห็นใช่ไหมว่ามีคนแอบเอารูปโอ้เห็นตลกมากตลกมากแต่ก็ดีค่ะเพราะมันเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นก็เลยแบบไม่ซีเรียสหน้าเนี่ยไม่เคยทำอะไรมาเลยก่อนที่จะประกวดมิสอินเตอร์อะค่ะก็รู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเราทำเยอะเลยเยอะมากคือแบบมีอัลเทอร่าไฮฟูฟิลเลอร์คือมันเยอะสำหรับคนที่ไม่เคยทำอะค่ะแล้วมันเจ็บอะหนูก็แบบรู้สึกว่ามันผ่านจุดนั้นมาได้เพราะว่าใจล้วนๆเลยนะเพราะว่าตอนนั้นหนูคิดว่าหนูไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ทำอะเราจะเป็นตัวแทนประเทศนะจะไม่ทำให้มันดีที่สุดจริงๆหรออะไรเงี้ยแก้มเยอะมากแบบคุณหมอว่าเป็นเบบี้แฟตอะค่ะคือหมายถึงว่าเป็นแก้มที่มีมาตั้งแต่กำเนิดกลมมาตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยก็เลยมีการแบบว่าฉีดสลายไขมันบ้างอะไรเงี้ยให้รูปหน้ามันดีหน่อยเพราะว่าออกกล้องแล้วมันจะใหญ่มากมันยุคสมัยเปลี่ยนไปด้วยมั้งแล้วบินก็มองว่าการทำตรงเนี้ยมันทำให้ดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่ก็เลยคิดว่าบอกได้แล้วแบบทุกคนก็บินเปิดกว้างนะบินว่าใครที่ทำแล้วสวยขึ้นก็ดีใจกับเขาด้วยบินยังบอกอีกว่าหลังจากได้ตำแหน่งตามกฎระเบียบของเวทีการประกวดไม่ได้ห้ามเรื่องการทำศัลยกรรมแต่ตนคงไม่คิดจะทำอะไรเพิ่มเติมเพราะพอใจกับความสวยตอนนี้แล้วส่วนเรื่องอาชีพเภสัชกรที่ตนทำอยู่หลังจากนี้คงต้องคุยกับทางบริษัทว่าจะมีปัญหากับตารางเวลาการทำงานหรือเปล่าซึ่งถ้ากระทบตนก็คงต้องลาออกเพื่อมาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะ
ผู้หญิงกับการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วให้เราแบบสวยขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะถ้าน้องบินนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ฝนจะเป็น FC น้องบินเลยได้เลยลงรักมากเป็นเทรนเนอร์เลยไหมเป็นลงรักลงรักเป็น FC นะคะส่วนตอนนี้นะคะยังมีข่าวชุดใหญ่รออยู่เพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั๊กบงกตซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคนที่หลายๆคนอิจฉาอยู่แล้วนะเพราะว่าโอ้มีสามีทั้งดีแล้วก็รวยมากถูกครับแต่จะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทำให้หลายๆคนอิจฉาหนักมากขึ้นไปอีกนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันส่วนมอริสเรืองฤทธิ์ค่ะบ่นถึงพี่ชายโตโน่แล้วก็กันบ่นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับอีกหนึ่งหนุ่มครับเจมจิฮะอยู่ๆนึกครึ้มอะไรไม่รู้นะลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุคของตัวเองซะงั้นครับและอีกหนึ่งสาวสวยครับแม่นายเบลล่าราณีครับผมล่าสุดฮะมีคนเอาภาพของเธอไปทำเป็นของขลังจ้ะนะเบลล่าจะว่ายังไงบ้างครับถึงกับอมยิ้มเลยล่ะค่ะหลังมีแฟนคลับของนางเอกสาวเบลล่าราณีนำภาพเจ้าตัวเมื่อครั้งเล่นละครพีเรียดเรื่องดังไปวาดและเพิ่มเติมให้สาวเบลล่าถือรวงข้าวแขวนหน้าร้านแทนภาพพระแม่โพศพโดยสาวเบลล่าบอกเพิ่งจะเห็นภาพซึ่งมองว่าน่ารักดีหากมองว่าจะช่วยให้ค้าขายดีขึ้นก็ยินดีให้ใช้รูปค่ะอะไรที่อาจจะเป็นสีสันมั้งคะอันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นอะไรที่ใหม่ๆดีอะค่ะเขาอาจจะชื่นชอบส่วนตัวอะไรอย่างงี้ด้วยละค่ะคือเบลก็ยินดีหมดละค่ะถ้าใครจะชอบเราในรูปแบบไหนคือเบลรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบตัวเบลอะแล้วก็เห็นภาพก็รู้สึกดีนะก็น่ารักดีอะค่ะเป็นร้านขายของปกติหรือว่าคือทำมาหากินทั่วไปอะเบลไม่ติดอยู่แล้วละค่ะคือเราก็มีคนชื่นชอบเราก็ดีเราก็ดีใจอะค่ะหรือถ้าเรามันใช่หรอคือเราทำให้ขายดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนอาจจะสนใจมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ยินดีค่ะเอานี่มันเจมส์จีหรอนึกว่าซุปตาเกาหลีจองแฮอินซะอีกก็แบบว่าหนุ่มเจมส์เขาอินซีรีส์เกาหลีหนักมากแล้วก็พอดีกับช่วงนี้เพิ่งปิดกล้องละครเลยเดินเข้าร้านตัดผมขอเปลี่ยนลุคเป็นผู้ชายเก่าๆแบบนี้ค่ะพอดีว่าไปดูซีรีส์เกาหลีแล้วแบบชอบก็เลยตัดผมตามไปเลยครับเปิดรูปไปเขาดูเลยครับในเรื่องนี้แหละ something in the rain อะไรเงี้ยแล้วเปิดดูแล้วแบบชอบมากเลยแบบว่าขอตัดได้ไหมครับอะไรเงี้ยหล่อแบบนี้เลยอย่างนี้เลยใช่บอกว่าแบบขอรักอย่างนี้เลยนะครับอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ถูกใจเลยไหมก็ไม่รู้มันรอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ตัดมาแล้วมันก็โอเคอยู่จริงผมตื่นมาแล้วมองกระจกก็ชมตัวเองนะครับโอ้โหแบบน่ารักจังเลยวะอะไรเงี้ยแค่นั้นละพอแล้วไม่รู้จะเรียกว่างอนเพื่อนได้หรือเปล่าก็นักร้องหน้าใสดีกีคุณหมอสุดหล่อฤทธิ์เรืองฤทธิ์แอบบ่นฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆคนสนิททั้งโตโน่ภาคินกันนภัทรท่านอิสริยะว่าช่วงเนี้ยพอมีแฟนก็หายเงียบเข้ากลีบเมฆไปเลยนะจะชวนไปไหนก็ไม่ว่างตลอดอะคุณผู้ชมตั้งแต่เขามีแฟนเขาก็ลืมเราอะ ดราม่าปะอันนี้เราไม่ได้อะไรนะหมายความว่าคือเราเห็นเขาแบบมีความสุขแล้วก็ดีใจด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบเฮ้ยแต่ก่อนเราชวนไปกินข้าวก็ชวนง่ายอยู่นะเราชวนไปดูหนังก็ง่ายอยู่แล้วตอนนี้แบบเฮ้ยเริ่มชวนยากขึ้นแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่สายโชว์แต่ใช่ว่าจะไม่มีนะจ๊ะพระเอกมาสกวนซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่เห็นฮาๆแบบนี้แต่ว่างปุ๊บก็เข้ายิมออกกำลังกายให้หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่เสมอแต่ถ้าจะให้ถอดโชว์ทำไม่ใช่ในงานแสดงแล้วละก็หนุ่มซันบอกขอใบดีกว่าจ้าเล่นกลางก็จะมีแบบว่ามีบั๊กคือแบบใหญ่ไปเป็นอาโนอะไรเงี้ยกับมีลินลีมันจะชัดแต่นี่เริ่มชัดหรือยังพี่สายอะไรนะเริ่มชัดยังครับก็มีตลอดครับทำไมเขามีงานติดต่อมาให้โชว์บ้างแต่พี่ก็ไม่ได้เขาไม่เห็นให้ผมโชว์เลยนะครับใช่อยากโชว์ตูดมากเลยเขายังไม่อยากเขาบอกใช่โชว์ตูดได้แต่ว่าเขาจะไม่โชว์อะไรแบบจริงจังไม่จริงจังอีกเหรอตูดโชว์ได้โชว์ทำเอาคนโสดคนไม่โสดทั่วประเทศอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถวก็สามีรุ่นใหญ่ผู้แสนดีอย่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลออกปากสั่งห้ามสีภรรยาคนสวยตั๊กบงกตออกไปทำงานพร้อมประกาศจ่ายค่าตัวให้แบบเสร็จสรรพล่าสุดเจอตัวสาวตั๊กที่มาร่วมงานเสวนาในงาน Health for All สุขภาพดีชีวิตดีวิถี 4.0 ที่จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลณศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชงานเนี้ยคุณแม่คนเก่งยิ้มเขินก่อนตอบติดตลกว่าทุกวันเนี้ยหนูยังไม่ได้ค่าตัวเลยอะค่ะเป็นแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะที่คุณบุญชัยบอกว่า อยากให้มีเวลาให้กับลูกที่ออกมาเขียนเพราะว่าเราต้องไปรับงานหนึ่งไว้ค่ะแล้วก็กลัวว่าเรื่องนี้จะไม่ถึงกับเจ้าของงานนะคะก็เลยต้องแจ้งแบบกระจายข่าวอะค่ะว่ามี
ว่าไปไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ่ายค่าตัวยังคะหลายคนอยากรู้มากเขาบอกว่าจะจ่ายเองจริงๆทุกวันนี้ตาก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะเขาก็ดูแลตักดีค่ะถือว่าเอาจริงก็ยังไม่ได้หรอกเขาก็พูดประชดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกวันนี้ก็คือโอเคค่ะนางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิตตอนนี้ก็ลุ้นว่าจะได้ไปแสดงหนังจีนหรือเปล่าหลังมีทีมงานหนังแดนมังกรติดต่อมาและระบุชัดว่าอยากร่วมงานด้วยโดยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมแล้วก็ได้อ่านคาแรคเตอร์คร่าวๆบ้างแล้วแต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะมีโอกาสไปร่วมงานด้วยหรือเปล่าค่ะเรื่องมาโดยคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้เป็นแอคชั่นที่แบบที่เขียนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็มีโปรเซสหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนการทำงานร่วมกันในระหว่างหลายๆประเทศด้วยเขาก็เป็นแบบเฉพาะเจาะจงมาว่าอยากร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยค่ะโดยส่งอีเมลมาก็ทางทีมของแพนก็ได้ช่วยดูในตรงนี้ให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รออยู่ว่าจะเป็นยังไงค่ะถึงจะมีงานหนังอินเตอร์ติดต่อเข้ามาแต่สาวแพนก็ย้ำว่าทางต้นสังกัดให้อิสระในการรับงานและตนก็แจ้งให้ทราบอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะค่ะหมดเวลาแล้วจ้าพรุ่งนี้วันเสาร์สบายๆตื่นมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับนายเตเทนวิกเอนเจอกับพี่ไทยใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะกลับไปเตยด้วยค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาค่ะขอบคุณชุดพิธีกรฝนจากมาลาด้วยของไทยจากยูนิโคลครับค่ำคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ